เวลาพันปอเปียปอเปียแผ่นสดๆบางๆสดๆของเฮาได้มาแล้วจากนั้นเฮาก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะบ่ต้องใส่หลายนะจ๊ะแค่ซ้อนเดียวซ้อนเดียวแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นแป้งมันผสมน้ำหน่อยนึงไว้สำหรับปิดเวลาเฮาพันเนาะจ๊ะแล้วก็ผู้ใดบ่มีแป้งมันหรือว่าบ่อยากใส่แป้งมันก็ใส่ไข่ขาวได้จ้ะกับวิธีพันของเฮาก็สิเบิ่งจ้ะเนี่ยเฮาพันไปเลยเด้อแล้วเฮาก็ดึงกลับมาให้มันแน่นๆจ้ะดึงกลับมาให้มันแน่นๆจากนั้นพับตรงนี้จ้ะสองข้างเข้าหากันแล้วก็ใส่สำหรับปิดสำหรับน้ำเนี่ยจ้ะได้แล้วจ้ะได้แผ่นปอเปี๊ยะสวยๆแล้วแผ่นปอเปี๊ยะสวยๆสำหรับทอดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งแผ่นที่2กันเนี่ยจ้ะแผ่นง่ายๆเฮาใส่ลงไปเลยแล้วก็อย่าลืมว่าใส่เฮาบ่ต้องใส่หลายจ้ะใส่1ช้อนเนี่ยพันไปเลยเด้อจ้ะอันดับแรกเฮาเฮ็ดเป็นพันทั้ง2ข้างเข้าไปหากันแบบนี้คนเด้ถึงเว้าไทยเด้แล้วก็เฮาก็ทาทาจ้ะเฮาก็สิได้แผ่นปอเปี๊ยะสำหรับทอดเรียบร้อยแผ่นปอเปี๊ยะแป้งสดตอนนี้เฮาก็พันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่เมืองนอกนี่ต้องเฮ็ดกินเองจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางเทื่อเฮาอยากนี่เฮาบ่มีในตู้เย็นหรือว่าเฮาบ่สามารถสิแล่นไปซื้อร้านค้าได้เฮาก็ต้องหัดเฮ็ดแล้วก็เรียนรู้มันเฮ็ดบ่ยากจ้ะนี่จากนั้นเฮาก็นําไปทอดแผ่นแป้งจมุมนี่ก็อาจสิเห็นดีกว่าเนี่ยแผ่นแป้งแผ่นแป้งสดๆเฮาได้แล้วเดี๋ยวเฮาก็สิมาทําไม่ต้องใส่เยอะเด้อจ้ะใส่มันสิแตกช้อนนึงพอจากนั้นเฮาก็พังเลยนะจ้ะพับกีบ2กีบเข้าเด้อจ้ะพับกีบ2กีบเข้าหากันจากนั้นเฮาก็ม้วนพับไปอันนี้มันก็เพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองเนาะจ้ะเฮาก็ประดิษฐ์ประดอยบ่ต้องประดิษฐ์ประดอยนะจ้ะเฮาก็สิได้แป้งแป้งปอเปี๊ยะสําหรับทอดแป้งปอเปี๊ยะสดทํากินเองที่บ้านเบิ่งเฮาทอดเองผัดเฮ็ดใส่เฮ็ดอันนี้นี่เองไผๆก็เฮ็ดได้เนาะจ้ะไผๆก็ซื้อเอาบ่ง่ายซะซื้อเอาแต่ว่าเฮาเฮ็ดกินเองนี่ดีกว่านอกจากเฮาสิได้กินของสดๆแล้วก็ยังเป็นฝีมือของตัวเองด้วยนอกจากฝีมือเจ้าของได้กินพันไปเดี๋ยวเฮาก็สิอักสิมืดแล้วเจ้าก็สิมืดก็สิแล้วแล้วปอเปี๊ยะสดทำขายก็ได้ทำกินก็ดีจ้าเฮากับพันไปเรื่อยๆคลิปทําปอเปี๊ยะก็อาจสิมี2ถึง3คลิปเพราะว่าก็สิเฮ็ดเป็นสเต็ปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งเพราะว่าในสูตรการทํานี่สามารถเฮ็ดขายได้แล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งแป้งผัดทอดผัดเฮ็ดเองเนี่ยจ้ะแผ่นปอเปี๊ยะแป้งสดเพราะว่าสิเฮ็ดรายละเอียดให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็สามารถเฮ็ดขายได้จ้ะพี่น้องสําหรับใส่นี่เฮาก็ผัดไปเลยตามสูตรตามชอบใจเฮาเลยแต่อย่าลืมว่าใส่ใจเนาะจ้ะใส่ใจเฮ็ดอีหยังทุกอย่างน่ะจ้ะถ้าใส่ใจนี่คือแซ่บออกมาแล้วความแซ่บนี่สุดยอดนะจ๊ะเฮาก็ปั้นนะจ๊ะเฮาก็สิได้แผ่นปอเปี๊ยะสดของเฮาแผ่นปอเปี๊ยะสดเบิ่งหลังจากนั้นเฮาก็ตั้งไฟเด้อจ้ะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ํามันพอประมาณแล้วก็อาจสิเติมแน่น้อยนึงแล้วก็เปิดไฟฮ้อนเด้อจ้ะเพราะว่าก็เฮาก็สิได้ทอดปอเปี๊ยะแป้งสดของเฮารอให้น้ํามันเดือดหน่อยนึงรอน้ํามันเดือดเอาครับเบิ่ง
ตอนนี้ก็เฮาเฮ็ดกินเองเฮาเนาะจ้าเฮาบ่ต้องไปแบบไอ้ว่ามันงามบ่งามแต่ว่ามันก็เป็นฝีมือของเฮาแล้วก็เฮาก็รู้สูตรเฮาก็เฮ็ดกินสามารถเฮ็ดกินได้ทำทานเองที่บ้านง่ายๆแล้วก็สูตรเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะจ้ะพี่น้องสามารถเก็บไว้ได้ในซองฟิตเฮาเฮ็ดหลายๆนะจ้ะสามารถเก็บไว้ในซองฟิตได้แล้วก็เวลาทอดสิบอกเทคนิคแน่น้อยนึงนะจ้ะเวลาเฮาสิทอดนี่เฮาสามารถนําออกจากตู้เย็นมาแล้วเฮาสามารถทอดได้เลยเพราะว่าสิเฮ็ดให้แป้งกรอบนานกรอบโดนแป้งเนื้อแป้งก็สิบ่เหนียวเนาะจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเฮาร้อยน้ํามันฮ้อนเดี๋ยวเฮาก็สิเบิ่งทอดกันหลังจากนั้นพอน้ํามันเฮาเดือดได้ที่แล้วเด้อจ้ะเฮาก็นําปอเปียของเฮาลงทอดเลยปอเปียลงทอดเลยเนี่ยจ้าพอจากนั้นเขาก็ล่อกลับด้านโอ้เฮ็ดกะหรี่นี่ so good looking so good looking เดี๋ยวอันนี้เขาก็เฮ็ดเพราะว่าเขาก็ทอดเวลาทอดเนี่ยให้ใส่ไฟอยู่ที่กับพอถึงแห้งค่ะก็จะประมาณปานกลางหรือว่าจะเปิดไฟแห้งให้น้ำมันเดือดแล้วก็เขาก็เริ่มทอดกันเขาก็ปล่อยไว้จาก5ถึง10นาทีหรือว่า7นาทีก็ตามแล้วแต่สีมันสิออกมาจะเหรอเฮากะเสียล่ะคนสิเป็นนั้นเฮาก็ตับเด้อจ้ะตับพริกตับด้านเลยพอเลยยอดคุณเอเดลเฮาก็เฮาก็สิได้โอ้แผ่นปิงล้อเฮาเหลืองอลามทอดไปเรื่อยๆเนาะจ้ะอย่าลืมนะจ้ะเบิ่งสูตรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อีสานพี่แล่นนำก็เบิ่งสูตรเลยแล้วก็สามารถเฮ็ดขายได้จ้ะพี่น้องในสมัยช่วงนี้ก็ขยันผู้ใดขยันก็สามารถเฮ็ดขายได้ตามสูตรเลยจ้ะจากได้น้อยๆงามๆเฮาก็ปั้นงามๆอันนี้เฮาเฮ็ดกินเองเฮาก็ตามใจเฮาเลยตามสูตรเฮาเลยนี่จ้ะเฮาก็นําแป้งลงไปทอดเลยทอดรอบ2ทอดออกมาแล้วหน้าตาเฮาก็สิได้แป้งกรอบๆนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในสำหรับทานอร่อยๆเฮาก็สิไปเบิ่งเดี๋ยวเฮารอทอดเสร็จเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้ําจิ้มนะจ๊ะน้ําจิ้มว่าเฮาเฮ็ดสูตรใดกันเวลาอยู่เมืองนอกเฮาบ่มีอีหยังเฮาสามารถใส่อีหยังได้ทดแทนเฮาก็สามารถเฮ็ดกินได้แบบอร่อยๆถูกใจมาเด้อพะยากระไดแซ่บๆสดๆทําแป้งเองผัดเองสดๆทานที่บ้านอร่อยถูกตอนนี้สีสันกำลังมาแล้วเขาก็สีเหลืองอลามทำเองกินเองสดๆอร่อยถูกใจทำกินเองอร่อยมากเ
ตอนนี้เฮาก็ได้ปอบเปียทอดสดๆกรอบๆมาแล้วจ้ะพี่น้องกินทอดปอบเปียน้ำกันอันนั้นก็ยังทอดอยู่ยังทอดบ่ทันได้หมดมาแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมทําขายตามสูตรเลยจ้ะพี่น้องง่ายๆกับปอบเปียแป้งสดสปริงรอเกวาสกาลูเล